ก็คุณบุญบุญมีบุญหรือเปล่าวันเนี้ยคุณบุญธรรมชอบมึนงงเวียนทำไงโอ้ยเสียงยาวกว่านี้ไม่ได้เลยทำไงครับจะขอความช่วยเหลือลุงหน่อยเอางั้นเหรอดื้อๆกันไม่เป็นไรมะนาวไม่มีน้ำเนี่ยดูกินมาเยอะแล้วนะครับเอาเถอะคำถามย้อนกลับนิดเดียวเองครับท่านมันดีนักหนาหรือไอ้มึนงงนะเวียนหัวเนี่ยจะต้องไปชอบมันใช่ไหมพลิกภาษาก่อนชอบมึนงงเวียนหัวทำไงมึนงงเวียนหัวเนี่ยมันดีนักหนาเลยจึงไปชอบมันเห็นไหมฮะงั้นต้องทำยังไงอาการเวียนหัวมึนงงที่ว่านั้นมันจะหายไปจากเราทำยังไงครับนะลุงก็มีให้ลุงมีไม่อั้นอยู่แล้วล่ะครับก้มเงยแงนธรรมดาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากหรอกใส่หัวไปมาเหมือนอะไรเคยเห็นไหมครับเคยเห็นสนามควายชนกันไหมครับก็โหมันตวัดทำแบบลุงนี่เนี่ยลุงเห็นควายมาเยอะชนแต่ลุงก็ไม่เคยชนกับควายนะแบบนี้ทำให้คอมันสบายสบายไหมครับเสร็จแล้วก็ฟังเสียงสายใจเข้าไปลึกๆกระนานกระนานมีเขาไหมครับว่ากระนานนะกดท้องด้วยครับแล้วก็ยืดตัวแค่นี้เองครับสายไปอาการเวียนหัวที่ว่านั้นมึนงงที่ว่ามันจะหายพร้อมๆกับฟังเสียงลุงเป้งด้วยนะครับพร้อมยังใส่หูฟังด้วยยิ่งดีนะครับเห็นไหมลุงดูโปรไฟล์หมดทุกคนลุงต้องการช้อนทุกคนเลยครับผมแม้แต่ใครจะเป็นด็อกเตอร์มาลุงก็ให้หมดทุกคนไม่เลือกหน้าไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศด้วยนะครับนี่คืองานที่ลุงทำนะฮะขอให้รับได้ในสิ่งที่คุณบุญทำก็ปรารถนาอยากจะหายใช่ไหมล่ะลุงก็อยากจะช่วยมันก็เป๊ะชั่วเชียวครับจบข่าวครับ